โอเคนะฮะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำทำให้รูปภาพนะครับผมสลายกลายเป็นฝุ่นคล้ายๆกับอย่างนี้นะครับผมเป็นรูปที่แปลว่าเราทำให้มันดูเท่ขึ้นนะครับผมหรือที่เรียกว่า dispersion นะครับผมซึ่งวิธีการทำครับก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับผมโดยอันดับแรกนะครับผมเราก็จะเลือกรูปมานะครับผมอันนี้ผม import มาเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็เปิดไปที่ new นะครับอันนี้ผมเลือกเป็น us paper นะครับผมนี่นะครับผมขนาดความกว้างความยาวก็ตามนี้เลยนะครับแล้วแต่เราจะกำหนดหรือว่าเราอยากได้นะครับเรากดโอเคนะครับจากนั้นเราก็ลากเนื้อผมลูกเพื่อนของเรานะมาวางไว้นี่เลยนะครับนี่นะครับอันนี้เราปิดไปนะครับเพราะลูกเพื่อนของเราดูเล็กมากเลยนะครับการตั้งค่าก็คือเรากด Ctrl T นะครับแล้วก็ปรับให้มันดูเหมาะสมกับรูปของเรานะครับโอเคนะครับเราก็ปรับดูสัดส่วนนะครับผมว่าโอเคไหมถ้าโอเคแล้วก็กดไปที่นี่เลยนะครับmove to apply โอเคนี่นะครับจากนั้นเราก็กดไปที่ Ctrl J นะครับเพิ่มอีกรูปนะครับแล้วก็ปิดรูปด้านบนนะครับแล้วก็กดลงมาที่ Layer 1นะครับจากนั้นกด Add Mask Layer นะครับแล้วก็กด Ctrl I นะครับผมเพื่อให้ไอตัวนี้เป็นสีดำนะครับผมแล้วก็เราก็กดไปที่รูปของเรานะครับผมแล้วก็กดไปที่ Filter นะครับแล้วก็เลือก Liquid File นะครับโอเคนะครับสำหรับ Photoshop CS5 นะครับตอนแรกนะครับผมมันจะไม่มีเครื่องมือที่เรียกว่าเรากดไปที่นี่ก่อนนะครับผม Advanced Mode นะครับแล้วก็ตอนแรกมันจะไม่มีเครื่องมือที่เรียกว่า Freeze Mask Tool นะครับผมเราก็ใช้ Freeze Mask Tool Freeze Mask Tool ก็คือการทำให้ส่วนที่เราไม่อยากให้มันไปโดนเอฟเฟกต์ของไอ้เจ้าตัวที่ทำให้ฝุ่นสลายนะครับผมมันสลายไปนะครับเราก็เพิ่มขนาดหน่อยสัก400โอเคครับจากนั้นเราก็นี่เลยครับลากเลยครับลากไปสักครึ่งตัวปึ๊ดประมาณนี้นะฮะนี่คือส่วนที่แบบเราฟรีซไว้นะครับผมจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือนี้ครับผม forward wrap tool นะครับแล้วเราก็ดึงมาอย่างนี้นะครับผมนี่อันนี้ตามใจเราเลยนะครับผมดึงมากดึงน้อยเราอยากดึงถึงไหนก็ตามจินตนาการของเราเลยนะครับผม
มันแบบมันดูมีเอฟเฟกต์ดูสวยขึ้นนะครับใจแล้วนะครับผมเราจะแต่งมันดูหยักๆคล้ายคลื่นก็ได้เพื่อความสวยงามครับผมนี่เมื่อเราพอใจเราก็กดโอเคไปเลยครับต่อไปนะครับโอเคนะครับต่อไปเราก็จะมาเปิดด้านบนนะขึ้นแล้วก็กดไปที่ด้านบนนะครับแล้วก็ add layer mask นะครับนี่แล้วก็กดไปที่ brush นะครับอันนี้ให้เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับแล้วเราก็จะใช้เครื่องมือนี่นะครับเลือกปัสซึ่งของผมก็จะมีหลายอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับผมแซปเพลตนะครับผมผมจะใช้แซปเพลตก่อนนะครับแล้วเพิ่มขนาดสัก480เรามาดูกันนะครับเราอาจจะปรับองศาของนี่นะครับก็ได้นะครับนี่นะจะกดตรงนี้ดูครับกดไปที่ตรงนี้นะนี่นะครับตอนนี้เพื่อนของเราก็จะแบบเติมที่เก็บไว้ว่าเริ่มสูญสลายแล้วนะครับผมเริ่มแบบเริ่มโดนเอฟเฟกต์ของเครื่องมือตัวนี้นี้นะครับเราแตะเข้าไปเยอะก็จะเหมือนกับว่าเขาคนนี้นี่โดนเอฟเฟกต์ของธานอสเยอะนะครับจากนั้นเราก็ลงมาข้างล่างแล้วก็กดเป็นสีเป็นสีขาวนี่นะครับเห็นไหมครับก็จะมีสีนะครับที่เราลากเมื่อกี้จะออกแล้วก็ติ๊กไปตามที่เราชอบเลยครับนี่กำลังง่ายมากเลยนะครับสังเกตเห็นว่ามันไม่ค่อยสวยใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนเครื่องมือไปที่ปัดแล้วก็เลือกเครื่องมือที่เราอยากได้เปลี่ยนองศาไปนะครับนี่สมมุติว่าเราอยากลบนะครับผมเราใช้เครื่องมือตัวไหนก็ได้นะครับที่เราอยากลบไปตัวที่มันเกินครับก็เพิ่มก่อนกดไปที่ตัวนี้เราอยากลบเราก็อันนี้ถ้าเรากดตอนนี้ก็คือเป็นเพิ่มเรากลับไปที่ตัวนี้นะขึ้นไปที่ด้านบนครับ
แล้วก็กดลงไปครับให้ผมกดจุดวิธีตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับสังเกตว่ามันจะหายไปบางอันไปของช่วงที่มันมีถ้าเราอยากลบเราก็หมายที่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำนี่ไหมดูนะเท่ดูนะเท่มากขึ้นคล้ายๆฝุ่นนะครับต้องปรับให้ดูเป็นเราใช้เครื่องมือแล้วแต่เราเลยครับที่เราอยากแตกเป็นตัวนี้บ้างนะครับผมเดี๋ยวเราหมุนให้มันได้องศาจะลองดูนะครับแล้วแต่จินตนาการต่อแล้วผมก็บอกว่าจะให้มันเป็นในเรนครับปึ๊ดแล้วให้มันเป็นสีขาวตอนนี้จะเละมากเลยครับดูแล้วมันฟุ้งกระจายนะโน้นกำลังฟุ้งกระจาย
ันนี้มันอยู่ที่จินตนาการของแต่ละคนว่าอยากได้มันนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมนี่ผมก็ประมาณนี้ก็โอเคนะครับก็สวยงามแล้วนะครับโอเคนะครับจากนั้นเราก็ไปที่เซฟนะครับที่นี่ก่อนก็กดทึกเซฟเอสนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นเพื่อนผมชื่อปอนะปอแล้วเลือกเป็นไฟล์ JPEG นะแล้วเซฟโอเคครับนี่ผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าได้ไหมอันครับนี่ครับโอเคครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกด subscribe นะครับผมขอสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ